ศศิภาพรดาวตบทีมชาติไทยลัดฟ้าลุยลีกเวียดนามศศิภาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกม2022ของแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดเจ้าของรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก 2022-23 ลัดฟ้าสู่ประเทศเวียดนามลุยวอลเลย์บอลลีกอาชีพของเวียดนามหลังจบศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก 2022-23 รอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดพ่ายให้กับแคทเดวิลนครราชสีมาหุยหวางคิวมินซี่วีซี 2-3 เซต 25-12 23-25 28-26 20-2511-15 ชวดแชมป์สมัยที่3ไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามในเลข2กับทีมเจเล็กซิมโก้ไทยบินทีมเดียวกับวริศราศรีทาเลิศหัวเสาดาวรุ่งของไทยลงเรียบร้อยเว็บตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวเน็ตวิจารณ์ยับลงเรียบร้อยเว็บตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวเน็ตวิจารณ์ยับบางส่วนโวยไม่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติวันที่1 มีนาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกระทรวงการคลังประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในช่องทางอื่นๆอย่างไรก็ตามหลังเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่นานปรากฏว่าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นทางสังคมออนไลน์ว่าระบบล่มทำให้ยังไม่ทราบผลการลงทะเบียนขณะที่มีผู้สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้วแต่ผลการพิจารณาไม่ผ่านคุณสมบัติได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้1ยื่นอุทธรณ์โดยสามารถเลือกได้2วิธีคืออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์2ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่1มีนาคม66เป็นต้นไปและต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันที่1พฤษภาคม2566อาจารย์คทาเผย3ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายพรุ่งนี้ราศีมีโชคลาภราศีพลิกร้ายกลายเป็นดีช่วงเวลาดีๆของชีวิตอาจารย์คทาเผย3ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายพรุ่งนี้อาจารย์คทาชินบัญชรเผยคลิปดวงประจำสัปดาห์วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2566โดยดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566เวลา 7:39 น.ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายราศีเมษดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพลาภะหรือลาภพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยการลงทุนได้รับผลตอบแทนดีมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนทำบุญเด็กปากแหว่งเพดานโหว่คนพิการเป็นใบหูหนวกเป็นทานบาระมีอย่างยิ่งราศีกันดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพอริใครคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายทำลายคิดอิจฉาริษยาหรือเป็นศัตรูคู่แข่งขันมีเกณฑ์แพ้ภัยตัวเองหรือพลิกร้ายกลายเป็นดี
กลับมาเป็นมิตรเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตงานด้านต่างประเทศติดต่อสื่อสารท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งเด่นยืนหนึ่งราศีกุมดาวเสาร์ยกเข้าสู่ลัคนาของตัวเองย้ายเข้าเรือนของตัวเองดวงดียืนหนึ่งแบบคาดไม่ถึงมีโชคทางธุรกิจการเงินใหม่ๆได้รับมอบหมายภารกิจใหม่มีเกณฑ์สำเร็จแบบง่ายดายกลางปีไปแล้วมีโอกาสพบเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆมีเกณฑ์เข้าสังคมปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นส่วนราศีอื่นๆสามารถเฮงยืนหนึ่งรับดาวเสาร์ย้ายในวันพุธที่วันที่1มีนาคม2566โดยสวดพระคาถาโสมนกะทั้งหมด10จบและสวดอังคุลิมาลปริตขอพรจากพระปางนาคปรกหรือนั่งสวดมนต์ที่หน้าพระปางนาคปรกสร้างกุศลถวายดาวนพเคราะห์ทั้ง9และดาวพระเสาร์เหตุดังฟาดแซ่บผู้ชายเจ้าชู้แต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้ทำโซเชียลแห่เมนใหญ่เพจดังฟาดแซ่บผู้ชายเจ้าชู้แต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้ลั่นโพสต์ลอยๆไม่พาดพิงใครทำโลกโซเชียลแห่คอมเมนต์ฮือฮาใหญ่เรียกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีเรื่องราวสุดแซ่บทั้งข่าวลือข่าวเมาส์และแฉยับสนั่นไปทั้งโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องนางร้ายหน้าเหวี่ยงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีตามรอยรักร้าวขาเตียงหักพระเอกเด็กบ้านนอกดังทะลุฟ้าเป็นเบอร์ต้นๆของช่องแต่ไม่จ่ายค่าตัวผู้จัดการที่ออกงานด้วยกันหรือแฉอดีตดาราพอเอี่ยวเว็บพนันล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์65เพจเมาส์มอยข่าวบันเทิงชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาฟาดแซบถึงผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่หักห้ามใจไม่ได้แต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้หมายถึงใครโดยเจ๊มอย108ฟาดเจ็บว่าผู้ชายถ้าหักห้ามใจความเจ้าชู้ไม่ได้เมืองก็ท่องไว้นอกลู่นอกทางได้แต่อย่านอกใจแต่พอถึงเวลาหนึ่งเมืองต้องเลือกปกป้องเมียไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้ารักที่มีมันจืดมันจางก็สมควรแยกทางไม่ใช่นอกใจอย่าทำร้ายคนดีๆที่อยู่ข้างเมืองแล้วไปหวั่นไหวกับใครก็ตามที่กล้าผิดแม้แต่ศีลธรรมอันดีแถมเพจดังกล่าวก็ยังทิ้งบอมแบบลอยๆถึงผู้ชายเจ้าชู้อีกว่ากูโพสลอยๆบอกผู้ชายไม่พาดพิงใครแต่จะกระทบดาราคนไหนไม่รู้เรียกว่าหลังเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ฟาดได้ไม่นานทำเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่และแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าการบ้านข้อนี้ตอบถูกอาทิการบ้านข้อนี้เดาถูกคนเดิมใช่ไหมบวกหนึ่งให้กำลังใจเมียค่ะที่เจอผัวแบบและคนที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมเหนื่อยก็พักค่ะแถมชาวเน็ตก็ยังชื่นชมถึงเพจดังกล่าวอีกว่าพูดได้ดีมากขอบคุณเจ๊มอย108